ไปโตโน่ดีกว่าเนาะล่าสุดน่ะว่ายน้ำข้ามเกาะ12เกาะค่ะสุราษฎร์เกาะสมุยค่ะพี่ดอยคะใช่แล้วเริ่มว่ายไปแล้วนะคุณผู้ชมแล้วบังเอิญว่า มีแบบว่าน้ำซัดไปโดนโขดหินมีแผลนิดหน่อยเดี๋ยวเขาจะเริ่มสตาร์ทวิ่งออกไม่ใช่วิ่งเริ่มสตาร์ทว่ายเขาเริ่มตั้งแต่บ่ายสามนี้แล้วคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะเราก็พาคุณผู้ชมไปดูเลยย้อนกลับไปเมื่อเช้านี้เนาะเมื่อเช้านี้ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีภาพนี้โตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์นักร้องนักแสดงและเขาอยู่ในฐานะทูตมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะมาเลยจ้ะมาเพื่อดารานักแสดงนะดิ่งลงไปในทะเลอ่าวไทยอยู่ที่บริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสักท่าเรือแหลมทวดปฏิบัติภารกิจสุดท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตด้วยการว่ายน้ำตัวเปล่าแบบนี้ข้าม12เกาะสุราษฎร์เกาะสมุยภายใต้โครงการ One Man and the Sea 1 คนว่ายหลายคนช่วยเล็กที่สุดค่ะชวนคนไทยนะคุณผู้ชมมาร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อไปช่วยเหลือสัตว์ทะเลค่ะพี่ดอยใช่แล้วก็โรงพยาบาลที่อยู่ริมชายฝั่งนะเพื่อต้องการจุดประกายจิตอนุรักษ์คนไทยทั้งประเทศให้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและที่สำคัญต้องเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือสัตว์ทะเลที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะนะคะคุณผู้ชมการว่ายน้ำด้วยตัวเปล่าของโตโน่ภาคินครั้งนี้เริ่มจากท่าเทียบเรือดอนสักไปยังเกาะนกเผาเกาะส้มเกาะเชือกเกาะพลวยแล้วก็ไปสิ้นสุดที่บริเวณฐานทัพเรือเกาะสมุยระยะทางที่โตโน่ว่ายไปด้วยตัวเปล่า82กิโลเมตร82กิโลเมตรใช่ต้องฟิตขนาดไหนนะคุณผู้ชมว่ายพักๆก่อนนะน้องไม่ใช่ทวดเดียว82นะ12เกาะนะใช่ไหมใช่ทีนี้ใครที่สนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคเข้าโครงการ One Man and the Sea นะคะ1คนว่ายหลายคนช่วยค่ะบริจาคได้เลยนะคะได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะชื่อบัญชีว่ามูลนิธิบุรณะชนบทแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อโครงการเทใจค่ะเลขที่บัญชีคุณผู้ชมคะ0432728339นะคะหรือว่าทาง SMS ครั้งละ25บาทค่ะพิมพ์ทีตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ส่งมาที่4545909ได้ทุกเครือข่ายค่ะพี่ดอยอ่ะพิมพ์ทีไทยแลนด์ไปนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ส่งไปถ้าคุณผู้ชมส่งไปแล้วเนี่ยมันจะมีข้อความตอบรับกลับมาเลยนะว่าขอบคุณมากที่บริจาคแค่นั้นแหละใช่ค่ะมือถือขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบ